ดีค่ะมาพบกับรอบค่ำของวันที่21กันยายน2021นะคะตอนกลางวันนี้มีใครแอบช้อนไปบ้างคะแต่ถ้าช้อนเพียงแค่5 หรือ 10%ของเงินลงทุนก็ไม่เป็นไรนะคะอย่าเพิ่งเศร้าเสียใจไปจากแนวโน้มราคาบิตคอยทั้งวันจนถึงตอนนี้คือเวลาประมาณ16:15เนี่ยก็จะเห็นว่ามันยังคงอยู่ในขาลงนะคะระหว่างวันเนี่ยมันได้เด้งขึ้นไปเนี่ยก็คือเป็นการเด้งขึ้นไปทางเทคนิคที่ทำให้เหมือนว่าเกือบว่าจะดีแล้วนะคะเด้งขึ้นไป43,000กว่าๆเกือบจะ44,000นะคะแต่ก็ไปติดแนวต้านซึ่งก็คือเป็นไปตามที่คาดหมายนะว่ามันจะต้องติดแนวต้านแน่เนื่องจากภาพรวมก็คือยังคงเป็นขาที่กำลังลงอยู่นะคะยังลงไม่สุดยังไม่ได้เป็นการกลับตัวที่แท้จริงนะคะแต่ถ้าดูดีๆจะเห็นว่าแนวรับ 40,000 กลมๆเนี่ยรับอยู่นะคะก็หวังว่าจะรับอยู่ได้จริงๆแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะรับอยู่ได้ตลอดหรือเปล่าทางที่ดีก็คือช่วงนี้ทับมือไว้ก่อนนะคะนั่งดูเฉยๆนะคะเงินอยู่กับเราก็เป็นเงินของเราเงินออกจากเราไปแล้วก็เป็นเงินของคนอื่นดังนั้นต้องบริหารเงินให้ดีนะคะจัดการความเสี่ยงให้ถี่ถ้วนค่ะช่วงนี้ก็คือดูอย่างเดียวเลยว่าเมื่อไหร่ที่มันกลับตัวหรือว่าเป็นราคาที่อยู่ในใจแล้วอยากจะได้จริงๆก็จัดได้นะคะราคาไทยที่คาดเดาว่ามันน่าจะล่วงไปถึงเนี่ยคือประมาณ103,000กลางๆนะคะตอนนี้อยู่ที่ 1,449,880 แต่ถ้าเกิดว่าล่วงจริงๆสุดๆจริงๆเนี่ยก็เป็นไปได้ที่จะลงไปได้ถึง103,000นะคะซึ่งยังไม่สามารถจะคอนเฟิร์มได้ว่าลงได้ถึงขนาดนั้นหรือเปล่าต้องดูสถานการณ์ต่อไปนะคะทีนี้เราก็มาดูราคา ETH กันบ้างหน่อยจากกราฟเนี่ย ETH ก็ยังอยู่ในระหว่างการลงเหมือนกันไม่มีท่าทีว่าจะกลับตัวขึ้นนะคะราคาที่น่าสนใจก็น่าจะอยู่ที่90,000กว่าไปปลาย99,980เนี่ยเอาลองหยิบเก็บสักไม้หนึ่งก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าดูจากอนาคตของเหรียญแล้วเนี่ยเหรียญ ETH จะมีอนาคตที่ไกลมากนะคะสามารถที่จะขึ้นได้อีกหลายเท่าเลยถ้าเกิดว่าท่านสามารถจะถือได้ในระยะยาวพอนะคะซึ่งสำคัญสิ่งที่ท่านจะต้องถือได้ระยะยาวคือท่านต้องบริหารเงินที่ดีบริหารความเสี่ยงให้ดีนะคะสำหรับรอบค่ำนี้ก็คือไม่มีอะไรมากเพียงแค่บอกว่ายังคงอยู่ในขาลงนะคะไม่แนะนำให้ช้อนซื้อใดๆทั้งสิ้นค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่รอบเช้านะคะสวัสดีค่ะ